ให้พี่น้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำนะครับเราทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นกับชีวิตของพี่น้องพี่น้องสามารถไปฟังคำสอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor Varula ประสิทธิ์ Facebook นะครับหรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church หรือ New Hope Channel นะครับใน Instagram Pastor Lau หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ @PastorVarun ขอพี่น้องติดตามและเลี้ยงดูจิตวิญญาณของท่านเสมอนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะพูดกับพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะเตรียมชีวิตของพี่น้องให้พูดในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและชีวิตของพี่น้องจะได้รับพระพรตามพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ12ถึง14บอกว่าผู้ใดปรารถนาชีวิตและอยากมีอายุยืนเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ดีก็จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ลิ้นฝีปากพูดล่อลวงจงหันจากความชั่วและจงทำความดีจงแสวงหาสันติภาพและจงติดตามมันไปผมเชื่อว่าคำสอนที่ท่านจะฟังนี้จะนำท่านให้พูดในสิ่งที่ดีและเลิกทำความชั่วทำในสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองชีวิตของพระเจ้าอายุยืนนานจะติดตามท่านไปฟังคำสอนอย่างตั้งใจนะครับและนำไปปฏิบัติพระเจ้าอวยพรครับ ดีใจมากครับที่มาใช้เวลากับพี่น้องแล้วผมเชื่อเลยว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากพระเจ้าถึงได้อยากที่จะให้พี่น้องได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณเสริมสร้างจิตวิญญาณของพี่น้องให้เติบโตและเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะเพราะพี่น้องมีความเชื่อมากขึ้นและรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้กับพระเจ้าอย่างไรและพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องจะถวายเกียรติให้แด่พระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้านะครับในหนังสือแมทธิวบทที่11ข้อ30บอกว่าด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบานี่เป็นคำพูดของพระเยซูพระเยซูบอกมาหาเราเถิดและจงพักผ่อนในใจของเจ้าอย่ากังวลอย่าท้อถอยอย่ารู้สึกว่ามันกลัวสิ่งต่างๆในโลกนี้มาหาพระเจ้าสิมาหาองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าภาระของพระองค์ก็เบารับภาระของพระองค์มาแล้วพระองค์จะเอาภาระอันหนักไปมีการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนมีการแลกเปลี่ยนพระองค์เอาโรคภัยไข้เจ็บจากเราไปและพระองค์ประทานสุขภาพที่ดีให้แก่เราพระองค์ความยากจนจากเราไปที่ไม้กางเขนและประทานความร่ำรวยให้แก่เราและสุขภาพที่ดีให้แก่เราและพระเจ้าบอกว่าเอาภาระที่หนักของเจ้ามาให้แก่เราสิและรับภาระที่เบาจากเราพี่น้องถ้าเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วเราเริ่มทุกเช้าด้วยการรู้สึกกังวลกลัวสิ่งที่เราจะต้องประสบในที่ทำงานที่โรงเรียนต้องไปสอบหรือว่าอะไรก็ตามครอบครัวเรารู้สึกมันกลัวมันหวาดหวั่นนั่นแหละครับเรากำลังดึงเอาความคิดแง่ลบเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็จะใคร่ครวญเรื่องนั้นไปตลอดวันแล้วเราจะรู้สึกท้อถอยเกิดความสงสัยและไม่มีกำลังที่จะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะแล้วเราก็จะขาดสติปัญญาจากพระเจ้าถ้าเราบอกกับตัวเองทั้งวันทั้งคืนบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถสอบผ่านได้การสอบวันนี้มันยากเหลือเกินปัญหาในชีวิตมันใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินมีชัยชนะไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่สามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้มันดูแล้วมันยากลำบากมากเป็นมาหลายปีหมอก็บอกทำอะไรไม่ได้ถ้าท่านคิดในแง่ลบแบบนั้นคิดแบบไม่เชื่อคิดแบบพ่ายแพ้แบบกังวลแบบกลัวพี่น้องกำลังทำให้ตัวเองนั้นพ่ายแพ้ในชีวิตเราไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้เพราะเราเลี้ยงดูความคิดที่กังวลและความคิดแง่ลบแทนที่จะคิดอย่างนั้นเราควรจะหันหลังกลับ180องศาแล้วเราก็คิดและพูดออกมาด้วยปากบอกพระเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์ในชีวิตของลูกมันดูยากเย็นแสนเข็ญมันดูเป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ทรงตรัสว่าแอกของเราก็เบาและภาระของเราก็เบาพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับลูกขอบคุณพระองค์ว่าปัญหาในโลกนี้มันจะง่ายยิ่งกว่าที่ลูกคิดซะอีกปัญหามันหมูหมูปลอกกล้วยเข้าปากลูกจะชนะได้ลูกจะสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปอย่างมีชัยชนะเพราะว่าพระองค์อยู่กับลูกชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยเป็นชีวิตแห่งความเชื่อนะครับพี่น้องเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระผู้สร้างโลกและจักรวาลผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะเป็นผู้จัดสรรหาให้แก่เราเป็นนักรบสู้รบให้แก่เรานั้นอยู่กับเราและพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อเราดังนั้นเมื่อเราประสบปัญหาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แล้วมันยากเย็นแสนเข็ญดูแล้วเราน่าจะพ่ายแพ้สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราเอาตาฝ่ายวิญญาณมองไปที่พระเจ้าและเราเอาปัญหาเหล่านั้นไปมอบไว้กับพระองค์และยื่นหมูยื่นแมวเอาสิ่งดีมาจากพระเจ้าแอกที่มันเบากว่ามาอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราจะง่ายขึ้นและไม่ต้องกังวลใจฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์มีการคุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองจิตใจเราไม่ให้ความคิดแง่ลบความกลัวความกังวลความท้อถอยความผิดหวังหรือความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆมันเข้ามากระทบใจเราแล้วทำให้เราพ่ายแพ้สันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองคุ้มครองใจของเราเพราะเราเอาปัญหาไปฝากไว้กับพระเจ้าข้อ8พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้สิ่งใดที่จริงความจริงอยู่ที่ไหนครับอยู่ในพระคัมภีร์ความจริงมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าไปฟังข่าวร้ายในโลกอย่าไปฟังคำของมนุษย์เรารับพระวจนะเข้ามานี่เป็นเหตุผลที่ผมทำคำสอนเยอะมากเพื่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพี่น้องด้วยความจริงสิ่งใดที่น่านับถือก็คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าสิ่งใดที่ยุติธรรมพระเจ้าของเรายุติธรรมเอาตาเรามองไปที่พระเจ้าคนมากมายเศร้าโศกอยากฆ่าตัวตายเพราะเขาเอาตาเขาไปมองที่ปัญหาความผิดหวังเพื่อนทิ้งไปเพื่อนแกล้งเพื่อนนินทาฉันมีปัญหามากมายเขาไปมองแต่ความอยุติธรรมของมนุษย์คนหนึ่งแต่เรามองไปที่พระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าจะทรงสู้ปัญหาและแก้แค้นให้กับเราพระองค์จะประทานความยุติธรรมให้แก่เราสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่ารักเราจะดำเนินชีวิตด้วยความรักและความบริสุทธิ์สิ่งใดที่น่าฟังและถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าเมื่อมีปัญหาเข้ามาดูมันยากเย็นแสนเข็ญเราปัญหานั้นยกให้กับพระเจ้าอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าจะเข้ามาแล้วเราก็อย่าให้ความคิดจิตใจของเราคุกคุนไปด้วยเรื่องแง่ลบเรื่องความพ่ายแพ้เรื่องความตายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเราจะคิดแต่แง่ดีฉันจะหายฉันจะมีกำลังฉันจะมีชัยชนะพระเจ้าจะส่งคนดีมาช่วยฉันพระคัมภีร์สัญญาเราบอกว่าพระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าทำงานอยู่เบื้องหลังฉากที่จะให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราให้ได้หน้าที่ของเราคือเชื่อไว้วางใจฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าและเดินไปกับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเราทำงานร่วมกับพระเจ้าอย่าใช้กำลังของเราเองสดุดีบทที่138ข้อ8บอกว่าพระยาเวจะทรงให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์หนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้าของเรากำลังดูแลชีวิตของเราเดินไปกับพระองค์และพระองค์จะดูแลทุกขั้นทุกตอนทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราทุกฝีก้าวพระองค์จะนำเราไปพระองค์จะเปิดประตูให้กับเราพระองค์จะพาคนดีเข้ามาพระองค์จะให้สติปัญญาเราว่าจะพูดอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรพระองค์จะช่วยเราพระองค์จะทำส่วนของพระองค์ที่วางหนทางเปิดประตูนำเท้าเราที่จะก้าวไปแต่ละวันแต่ละวันเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโลกและจักรวาลกำลังเตรียมสิ่งดีไว้ให้กับถนนหนทางบนชีวิตของเรานำการรักษาโรคมาบนชีวิตของเรานำความโปรดปรานการเลื่อนขั้นมาสู่ชีวิตของเราพระองค์จะนำคนดีที่ถูกต้องเข้ามาหาเราพระองค์เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวอีกวันนึงเราจะพบใครคนที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราพระองค์รู้ว่าพระองค์จะสามารถเปลี่ยนจิตใจคนรอบข้างเราให้มาช่วยเราได้อย่างไรเราไม่ต้องทำสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเราเองเราทำส่วนที่พระคัมภีร์สอนและสิ่งที่พระวิญญาณบอกให้เกียรติพระเจ้าไปทำดีที่สุดอยู่เพื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเราไม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังของเราเองและความสามารถของเราเองใช่เราทำดีที่สุดในส่วนของเราแต่เราสามารถพึ่งพระเจ้าได้และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราพระเจ้าจะทรงเป็นผู้จัดสรรหาให้แก่เรานะครับพี่น้องเราต้องสู้ด้วยความเชื่อต่อไปก่อนที่ผมจะมาประเทศไทยครั้งนี้ผ
ผมได้ยินข่าวว่าประเทศไทยร้อนมากและจึงคิดว่าจะมาถ่ายทำข้างนอกสถานที่ได้อย่างไรนอกจากนั้นพระเจ้าหนุนใจผมบอกว่าให้ไปถ่ายบนยอดตึกให้เห็นกรุงเทพทั้งเมืองแล้วผมก็เลยส่งข้อความมาที่กรุงเทพให้พี่น้องที่เตรียมจะมาถ่ายทำให้ผมบอกว่าเราไปหาตึกได้ไหมเขาบอกว่าหายากมากเขาจะคิดเงินไอ้เราก็ทำคำสอนฟรีเราจะไปจ่ายเงินต้องเยอะนะฮะเป็นหมื่นนะครับแต่แล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเพราะผมวางใจในพระเจ้าแล้วผมฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าก็มีพี่น้องคนหนึ่งที่เขาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันเปิดประตูให้กับเรามาใช้ที่ตึกเขาได้ฟรีเขาจองที่เรายังไม่พอนะครับก่อนที่ผมจะมาฝนก็ตกหลายวันก็ชะฝุ่นออกไปจากอากาศทำให้เราเห็นทิวทัศน์ที่กรุงเทพได้เห็นไหมครับพี่น้องผมอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าผมไม่ต้องกังวลใจนอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็ท้อถอยฝากเรื่องไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจัดการให้ผมปรากฏว่ามาครั้งนี้อุณหภูมิลดลงดีขึ้นกว่าเดิมและฝุ่นมันก็หายไปจากกรุงเทพอย่างมากนะครับมันยังมีบ้างแต่ดีขึ้นเยอะเราทำให้เห็นทิวทัศน์พี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีมีพี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังบอกว่าเขาไปที่อเมริกาเพื่อไปทำงานชั่วคราวปรากฏว่าสัญญาที่ทำกับบริษัทผิดสัญญาไม่มีงานทำแต่เขาเชื่อพระเจ้าเขาเห็นพระเยซูนะครับในบ้านหนึ่งในตึกหนึ่งแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเขาปรากฏว่าพระเจ้าส่งผู้ชายคนหนึ่งมาหาเขาเขากำลังนั่งอยู่ที่ข้างถนนว่าจะทำยังไงดีไม่มีเงินไม่มีงานผู้ชายคนนั้นเดินมาแล้วก็เอาหนังสือเรียนวิธีขับขี่รถยนต์ในอเมริกายังไม่พอให้กุญแจบอกว่าขับรถไปหางานนี่ไม่รู้จักกันเลยนะครับคนแปลกหน้าพาไปอยู่บ้านด้วยและในที่สุดได้งานทำพี่น้องคนนี้ที่เชื่อพระเจ้าพบความยากลำบากแต่พระเจ้าก็ส่งคนมาช่วยเพราะภาระของพระองค์ก็เบาแล้วลงมาช่วยเขาภาระหนักของมนุษย์พระองค์เอาไปแล้วที่ไม้กางเขนและเดี๋ยวนี้เขากลับมาที่กรุงเทพเขาก็ทำธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองมากพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดูแลเราและวางใจในพระองค์และฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ดีไหมครับเชื่อพระเจ้าเชื่ออย่าใช้กำลังของเราเองฝากไว้กับพระเจ้าทำดีที่สุดในส่วนของเราแต่ที่เหลือคือเชื่อ1ทิโมธีบทที่6ข้อ12บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานทั้งหลายพระเจ้าบอกว่าเชื่อไปเรื่อยๆสู้ด้วยความเชื่อไปเรื่อยๆประสบปัญหาอะไรอย่าท้อถอยเชื่อว่าพระองค์แอกของพระองค์เบาภาระของพระองค์ก็เบาและพระองค์จะช่วยเราเราไม่ต้องกังวลใจสิ่งใดพระองค์จะเปิดประตูให้เรานำคนมาช่วยเราทำการอัศจรรย์ให้ความโปรดปรานทำสิ่งดีให้แก่เราโยบบทที่22ข้อ25ถึง28บอกว่าและถ้าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นทองคำของท่านและเป็นเงินที่ประเสริฐของท่านก็หมายความว่าปกติมนุษย์นี่ครับพึ่งเงินพึ่งทองมีเงินเยอะฉันจะมีสันติสุขและฉันจะมีความมั่นคงในชีวิตแต่ความมั่นคงในชีวิตของท่านไม่ได้มาจากเงินแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นเงินและเป็นทองคำของเราก็คือว่าความมั่นคงในชีวิตของเราความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ได้มาจากเงินทองแต่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานเงินทองให้กับเราเราอย่าเอาใจของเราไปพึ่งเงินแต่พึ่งพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราพระเจ้าทำได้ดีมากกว่าที่เงินทองจะทำให้แก่เราได้ข้อ26พูดต่อว่าแล้วท่านจะปิติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และเงยหน้าของท่านหาพระเจ้าท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงฟังท่านและท่านจะแก้บนของท่านก็คือเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าเป็นเงินทองหรือเป็นแหล่งของเราเป็นคำตอบของเราเป็นผู้ช่วยเหลือเราเป็นผู้ทำงานเบื้องหลังฉากให้กับเราเราวางใจในพระองค์เรารับแบกของพระองค์มาเรารับภาระของพระองค์มาและยกภาระของเราไปให้แก่พระองค์และเราทำอะไรก็ต่อไปอธิษฐานและพระองค์จะฟังเราเพราะเราเชื่อเราวางใจแล้วเราก็ทำตามคำมั่นสัญญาบอกว่าถ้าพระองค์ช่วยเราเราจะรับใช้พระองค์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ข้อ28บอกว่าท่านตัดสินใจจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านเห็นไหมพระคัมภีร์เหล่านี้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเราวางใจในพระเจ้ารับภาระของพระเจ้ามาเอาภาระอันหนักของเราไปให้พระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือเราก็ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดแล้วพระองค์ก็จะทรงฟังคำอธิษฐานของเราและจะทำให้งานที่พระองค์เรียกให้เราทำแผนการในชีวิตของเราสำเร็จสมประสงค์และพระเจ้าจะทรงแสงสว่างให้แก่ทางของเราโอ้โหผมชอบ
พระสัญญาในพระคัมภีร์โยบอันนี้มากเลยนะครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องให้เข้มแข็งต่อไปในความเชื่อเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าต่อสู้ปัญหาในชีวิตด้วยความเชื่อต่อไปอย่ามองที่ความมืดในชีวิตอย่ามองไปที่ปัญหาในชีวิตคำตอบจากพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระเจ้าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวแต่เราเชื่อต่อไปเรื่อยๆประกาศพระสัญญาของพระเจ้าออกไปเรื่อยๆเราทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกียรติพระเจ้าไปเรื่อยๆและในที่สุดเวลานั้นจะมาถึงมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากหรือค่อยๆเป็นค่อยไปก็ตามเวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาถึงทันใดนั้นพระเจ้าทำสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นกับตลปัดเข้าไปในสถานการณ์ที่กลายเป็นพระพรการเลื่อนขั้นทันใดนั้นธุรกิจการงานของเรามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นทันใดนั้นสุขภาพของเราก็หายดีทันใดนั้นปัญหาที่เรากำลังสู้อยู่มันก็อันตรธานหายไปพระองค์จัดการให้กับเราแล้วพระองค์นำเราไปสู่ชีวิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้อยู่ในพระคัมภีร์และผมเชื่อว่าพี่น้องเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดและพี่น้องจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้าและพี่น้องจะเห็นพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับภาระที่หนักของท่านยกให้พระเจ้าไปและรับภาระของพระเจ้ามาคือวางใจในพระเจ้าและอธิษฐานและสันติสุขจะเข้ามาในใจของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้มารู้จักพระองค์และพระองค์ทรงรับความกังวลใจรับภาระในชีวิตของเราออกไปและทำให้เราสามารถพักผ่อนในใจของเราได้เราไม่ต้องท้อถอยกังวลอีกต่อไปเรามีสันติสุขในใจพระองค์ควบคุมสถานการณ์ให้แก่เราพระองค์สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันยากแสนเข็ญให้เป็นสิ่งที่ง่ายดายและทำให้เรามีชัยชนะได้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ช่วยพวกเราให้มีกำลังให้เข้มแข็งและสู้เหมือนนักรบด้วยความเชื่อต่อไปขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าที่ฟังคำสอนนี้เติบโตในทางของพระเจ้าและเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมากๆและเห็นความแสนดีของพระเจ้าในชีวิตลูกเชื่อว่าคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าจะไม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปแต่จะเติบโตเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูเราเชื่อและประกาศเอเมนดีใจมากที่พี่น้องฟังคำสอนนี้นะครับผมหวังว่าพี่น้องจะฟังหลายๆเที่ยวและนำไปปฏิบัติและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนหัวใจของพี่น้องให้เป็นบุคคลแห่งความเชื่อนะครับพี่น้องจะไม่เป็นคนที่ท้อใจง่ายต่อไปไม่มองโลกแล้วก็บอกว่าสูญเสียความหวังอีกต่อไปพี่น้องจะมีกำลังสู้และชัยชนะมาถึงชีวิตของพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับขอทักทายมาจากมาลีบูที่แคลิฟอร์เนียนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องมีพระพรมากๆมีการเจิมสูงๆเกิดผลพระพรลงไปถึงครอบครัวลงไปถึงคนรอบข้างมีความโปรดปรานมากๆนะครับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องยำเกรงพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตเพื่ออนาจักรของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราและเชื่อว่าพระเจ้าจะสอนพี่น้องมากมายพี่น้องจะสูงขึ้นฝ่ายวิญญาณนะครับ ในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชีวิตของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนหนี้สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในนามพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจงกลับตลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่ง
มีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อของท่านในนามพระเยซู